นกสินใจคอมเมนต์อีโมจิไหว้หลังพลเอกประยุทธ์ส่งพวงหรีดมาอรณภาก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อมาอรณภาเจอความสูญเสียครั้งใหญ่ของชีวิตคุณแม่เสียชีวิตแล้วในวัย99ปีโดยมาอรณภานั้นได้โพสต์อาลัยคุณแม่ครั้งสุดท้ายระบุข้อความว่ากราบลาคุณแม่อันเป็นสุดที่รักของลูกฝากบอกทุกคนด้วยค่ะท่ามกลางที่น้องวงการบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายและล่าสุดพลเอกประยุทธ์นั้นก็ไม่ทอดทิ้งมาอรณภาหลังแม่บังเกิดเกล้าเสียชีวิตโดยภาพแรกที่เธอนั้นโพสต์ลงอินสตาแกรมเป็นภาพที่พลเอกประยุทธ์นั้นก็ได้ส่งพวงหรีดมายังครอบครัวมาอรณภาซึ่งเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าสวดพระอภิธรรมคืนที่สองของแม่อบอวลไปด้วยคนที่รักกันมายาวนานและเป็นลูกค้าห่อหมกของแม่ค่ำคืนนี้แม่เลยฝากห่อหมกให้กลับไปกินให้หายคิดถึงอีกทั้งงานนี้นักแสดงรุ่นใหญ่วงการอย่างนกสินใจนั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์อีโมจิยกมือไหว้หลังพลเอกประยุทธ์ไม่ทอดทิ้งมาอรณภาส่งพวงหรีดถึงครอบครัวอีกด้วย